กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เขามีคุณแม่เป็นไอดอลนะคะแล้วก็เดินมาด้วยกันทั้งลำบากทั้งทุกข์ทั้งมีความสุขแต่เรื่องราวเขามีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หม่อมหรือว่าคุณชัชดาพรนี่เองค่ะคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมหนูใส่เสื้อขาวเพราะหนูเห็นพี่หม่อมใส่เสื้อแดงก็บอกแล้ววันนี้เก่งๆใช่ค่ะใส่เสื้อแดงต้อนรับแบบนี้พวกนี้เห็นไหมใส่เสื้อแดงมาหนูก็เลยไปเปลี่ยนมาด้วยจะได้มีรอยยิ้มกันใช่แล้วนะเอาล่ะต้องบอกว่าวันนี้นะเรื่องราวของพี่หม่อมเองเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ว่าเชื่อว่าน้องๆหรือว่าใครหลายๆคนที่กำลังรับชมอยู่จะรู้สึกรักคุณแม่รักบุพการีมากขึ้นนะแต่ว่าเรื่องราวเป็นยังไงลึกซึ้งขนาดไหนอยู่ในมือของอาจารย์แล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับมาชมมาพ้องกับผมไปจากลายเซ็นของคุณหม่อมนะฮะแสดงถึงเรื่องความศักยภาพความคิดนะความลึกซึ้งนึกคิดต่างๆเขาเป็นคนที่ทุ่มกายถ่ายเทชีวิตให้กับบุพการีจริงๆแล้วก็เรื่องงานถ้ามีงานแล้วเนี่ยเขามักจะเตรียมพร้อมเสมอกับการเตรียมพร้อมครั้งนี้แต่อุปสรรครอคอยเป็นจอดๆเลยมากน้อยอย่างไรก็ตามนะครับคนนี้จะสู้ได้หรือไม่ได้หรือจะถอยณวันนี้หรือพรุ่งนี้จะเดินต่อเรามารับชมมาพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตนะเดี๋ยวขออนุญาตแล้วพี่หม่อมในรายการเนาะนะคะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ไหมคะค่ะทำงานค่ะทำงานอยู่อยู่กับที่บ้านคุณแม่หรือว่ามีครอบครัวแล้วเอ่ยทำงานทำงานพี่หม่อมอยู่กับใครเอ่ยที่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับครอบครัวนะคะบอกว่าชีวิตวัยเด็กผูกพันกับคุณแม่มากค่ะที่บ้านมีลูกกี่คนคะที่บ้านมีลูก5คนพี่หม่อมเป็นคนที่คนที่4ค่ะเป็นคนที่4แล้วที่เหลือนี่เป็นผู้ชายเอ่ยคนโตเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงถัดมาก็จะเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วก็จะพี่แล้วก็น้องสาวค่ะหลายคนเป็นกันนะหลายคนรวมห้าคนตอนนั้นเป็นพี่น้องกัน5คนค่ะพอน้องพอพี่ๆเขาโตเขาก็ไปเรียนต่างจังหวัดกันค่ะก็จะเหลือพี่กับน้องสาวค่ะที่จะอยู่กับแม่กับพ่อตั้งแต่เด็กๆอยู่คุณแม่สนิทคุณแม่มากเห็นบอกว่าตอนนั้นเห็นภาพหลายๆอย่างแล้วเราเองเราก็สงสารและรักคุณแม่จับใจเลยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพี่หม่อง ตอนนั้นก็คุณพ่อเขาก็จะคุณพ่อเขาทำงานรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะเขาก็จะมีทานเหล้าเล่นการพนันอะไรแบบนี้ก็บางทีกลับมาก็จะมีเรื่องทะเลาะกับแม่อะไรแบบนี้ค่ะตอนนั้นเราเด็กๆบางทีก็จะตบตีแม่อะไรแบบนี้เนาะเราก็จะเห็นภาพแบบนั้นไงก็จะสงสารแม่อะไรแบบนี้ค่ะคืออยู่คุณแม่ก็เห็นมาตลอดตอนนั้นแต่ตอนนั้นเราเองเราได้พูดคุยกับคุณแม่ไหมเห็นท่านร้องไห้มั้ยคะก็เห็นค่ะเห็นแต่ก็ไม่ได้คือตอนเด็กๆก็เราจะไม่ได้แบบเข้าไปปลอบอะไรแต่คือเหมือนเราซึมซับอยู่ในใจอ่ะว่าสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยก็สงสารแม่แต่ช่วยอะไรไม่ได้คือบางทีบางจังหวะเด็กเนี่ยมีความคิดอยากช่วยแต่เด็กหลายๆคนที่ชมรายการดีอยากจะช่วยแต่ก็เก็บไว้ในใจนะครับตอนนั้นกลัวมั้ยกลัวค่ะกลัวใช่ไหมหมอเห็นบอกว่ากลัวเลยแต่คุณแม่ก็ปกป้องดูแลเลยเป็นยังไงมาคะตอนนั้นมันดีมีเหตุการณ์อะไรบ้างตอนเด็กใช่ไหมคะก็คือคุณพ่อกลับมาก็จะทานเหล้าอะไรก็แบบก็เรียกแม่เปิดประตูเลยหัวใจเป็นลูกนี่ละลายหายไปเลยในช่วงนั้นครับก็พอเปิดช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาก็จะเขาอะไรอ่ะไม้ตีบานเกล็ดอะไรแบบเนี้ยบานเกล็ดเราก็กลัวกลัวฝังใจไปหมดฝังใจมาตั้งแต่กลัวมากตอนนั้นเพราะว่าเราเองเด็กๆเนี่ยเสียงดังบ้างหรือว่ายิ่งเป็นบุพการีเราเองนะซึ่งเราไม่อยากเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดแล้วสภาพนั้นต้องรับเนี่ยรับแล้วก็ต้องทนด้วยครับตอนนั้นกลัวอะไรสุดคาดไม่สุดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไม่ทราบไม่ได้ฆ่าแต่ว่ากลัวเลยครับทุกวันนี้ภาพนั้นก็ยังปรากฏขึ้นให้กับคุณหม่อมอยู่นะค่ะยังอยู่พอย้อนกลับไปนึกถึงทีไรเราก็จะเห็นภาพแบบนั้นแล้วก็จะเห็นภาพของคุณแม่ครับที่เขาก็พยายามปกป้องพยายามดูแลลูกๆทุกคนใช่ค่ะแล้วถ้าพ่อจะตีแม่ก็จะกอดไหวอะไรแบบเวลาไปทำงานคุณแม่ไปทำงานไปไหนมาไหนก็ไปกันด้วยเลยก็ตอนโตก็คือพอหลังจากที่โตมาอะไรเงี้ยแม่ก็จะมาขายของอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยทุกอย่างอะไรเงี้ยกับน้องอะไรเงี้ยค่ะครับคือพวกพี่ๆเขาก็จะอยู่ต่างจังหวัดกันอะไรเงี้ยคือเขาไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วก
ขาก็ไม่ค่อยได้อะไรอ่ะได้รับรู้ว่าเกิดอะไรแม่ว่าด้วยแล้วก็คือหลังจากที่โตชื่อพวกหมอที่พวกเราโตแล้วอะไรเงี้ยก็คือแม่เขาก็จะทำงานทุกอย่างที่ได้เงินมาอะไรแบบนี้แล้วก็ช่วยแม่อะไรเงี้ยค่ะเวลาเราโตมาพอโตเป็นผู้ใหญ่พี่หมอมองย้อนกลับไปเหตุการณ์วันนั้นนอกจากจะฝังใจเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยเห็นถึงคุณแม่ถึงความยากลำบากทุกๆก้าวของท่านเลยพอมาวันนี้เราได้มีโอกาสได้พูดคุยได้ตอบแทนได้บอกอะไรท่านบ้างไหมคะก็บอกรักแม่ก็เข้มแข็งเหมือนแม่อะไรแล้วเนี่ยมีคุณแม่เป็นตัวอย่างเข้มแข็งเหมือนคุณแม่ก็ต้องดำเนินรอยตามคุณแม่ไปเนาะปกติแกเป็นคนใจบุญนะใช่แต่บุญลูกก็คอยตามคือผมว่านะเวลาใกล้ชิดแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกค่อยๆสืบไปเรื่อยๆแต่ผมจำได้เลยคุณแม่เนี่ยไปทำบุญใส่บาตรนะแม่ผมเนี่ยเราก็จะตามไปทั้งที่เราอาจจะเป็นเด็กดื้อเด็กเกเรหรือไม่ใช่เด็กเกเรก็ตามเขาบอกว่าค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆจะผิดจะถูกก็ตามลูกจะดูคุณแม่เป็นตัวอย่างแล้วเนาะครับเห็นบอกว่าคุณแม่ตอนนี้ไม่ค่อยสบายด้วยท่านเป็นอะไรคะพี่หมอก็หลังจากที่พ่อก็เกษียณกลับมาอยู่บ้านที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมคะก็พี่ชายก็จะเอาลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงแล้วก็พี่ชายก็ไม่รับผิดชอบลูกเขาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก่อนช่วงนั้นพ่อก็จะกินเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาหลานก็จะช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีกินเหล้ามาอะไรเงี้ยก็คือดื้อบ้างเกเรบ้างคุณยายแบบนี้แล้วแม่ก็เครียดไงฮะค่ะแม่ก็เครียดเอาเงินลงเอามาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยบางทีพ่อกินเหล้าเมาอะไรเงี้ยก็จะมีทะเลาะอะไรเงี้ยแม่ก็เครียดแบบเนี้ยก็เลยเป็นสาเหตุก็เลยสุขภาพตอนนี้ไม่แข็งแรงแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนที่คุณแม่ทำงานตลอดตอนนี้คุณแม่อาจจะทำงานได้ไม่มากเลี้ยงหลานได้ก็อาจจะเลี้ยงได้ไม่เต็มที่ครับตอนนี้หลานก็โตแล้วค่ะก็โตแล้วเขาก็ไม่ได้มาแต่ภาพชีวิตผมว่ายังปรากฏอยู่นะฮะซึ่งเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถจะต่อว่าคุณพ่อได้หรอกนะเพราะพ่อเราแค่เก็บอารมณ์ความรู้สึกเล็กๆไปอย่างหลายคนนะยังเป็นพ่อเป็นแม่เราจะรู้ว่าถ้าเอาพ่อของแม่นะก็ส่วนหนึ่งแต่ลูกนี่ฮะเป็นตัวที่ใกล้ชิดนะฮะต้องเห็นว่าคุณหมอจะรับรู้ตลอดแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นลูกนั่นเองอันนี้จะถูกต้องนะฮะแต่ว่ามันก็จะเก็บไงฮะเอาความรู้สึกดีนะที่ได้คุณแม่ปลอบโยนแล้วก็อธิบายให้ฟังครับดังนั้นตอนนี้ในชีวิตของพี่หมอเลยนอกจากตัวเองแล้วเราห่วงอะไรมากที่สุดห่วงพ่อกับแม่ห่วงพ่อแม่เพราะตอนนี้คุณพ่อก็มีอาการป่วยเหมือนกันป่วยค่ะอายุมากเลยฮะคุณพ่อพ่อ79ค่ะเราเริ่มไม่ทานแล้วอะไรนะคะเราทานไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วตอนนี้เพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่กัน2คนก็อยู่กัน2คนที่ไหนเอ่ยที่กรุงเทพหรือว่าที่ร้อยเอ็ดค่ะที่ร้อยเอ็ดค่ะอยู่ดูแลกัน2คนโดยเฉพาะ2คนตายายแบบนี้ใช่แล้วได้มีโอกาสได้กลับไปหาท่านมั้ยคะก็จะกลับทุกเดือนถ้าไม่ติดอะไรจะกลับทุกเดือนแต่ว่าถ้าโทรจับนี่จะโทรหาทุกวันครับเช้าเย็นอะไรแบบนี้ยังไงก็ถือถ้าเป็นบุพการีที่เราล่วงละเมิดไม่ได้แต่ผิดจะถูกไงลูกมีหน้าที่ในการดูแลท่านนะบางคนเนี่ยเมาจริงแต่กลับมาพอฟื้นปกติแล้วก็รักลูกเหมือนเดิมทำกับน้ำสุราน้ำเปลี่ยนนิสัยนะแต่หัวใจยังอยู่นะฉะนั้นเราไม่ควรจะละเมิดนะฮะกับพ่อแม่ที่เมามาเราเช็ดหน้าเช็ดตาท่านเดี๋ยวท่านสั่งท่านหายท่านก็เหมือนเดิมนะฮะยังไงก็พาท่านไปทำบุญเยอะๆหลังจากที่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมออยู่แล้วครับนะบอกไม่ว่าจะเกิดมรสุมอะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายแล้วนะก็คือบุพการีที่เราจะต้องดูแลนี่เองแต่ที่บอกว่าอยากจะมาเจอกับอาจารย์บอกว่าเพราะว่าในใจเรานี่ก็มีทั้งความเครียดความกังวลอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสับสนหาหนทางหาเส้นทางไม่เจอคะคืออยากพาพ่อกับแม่มาอยู่มาดูแลเองอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เขาก็ห่วงบ้านเขาอะไรแบบนี้ค่ะกังวลตรงนี้ซึ่งผมดูในทิศทางของคุณแล้วยากที่จะมาแหละยากที่มาได้คือคนอายุมากๆสังเกตไหมมาช่วงคู่ช่วงคราวได้มาพบลุงกับหลานเดี๋ยวก็กลับไปไม่เกินอาทิตย์คิดถึงบ้านอีกแล้วก็ต้องไปส่งกันแล้วก็จะรักบ้านแต่คนอายุมากจะเป็นอย่างนั้นนะยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งรักบ้านตัวเองนะฮะเราแต่เป็นลูกเราห่วงไงฮะเป็นการดูแลพ่อดูแลแม่แล้วเขาเคยเดินเหินไปรอบบ้านมีพื้นที่เยอะแต่พออยู่กรุงเทพหรืออยู่ใกล้เราอาจจะจำกัดในพื้นที่คือการครับค่อนข้างจะผมว่าดูแล้วทิศทางก็ไม่มา
ครับแต่ก็ต้องอาศัยต้องมาเที่ยวบ้างได้ครับแต่อยู่อาศัยเลยคงไม่ใช่นอกจากป่วยเจ็บแล้วมารักษาดูแลกันที่บ้านเนี่ยครับถึงจะยอมอยู่ครับให้อยู่ที่นี่เลยคงไม่ได้แล้วหลังจากนี้ไปเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันหน่อยดีกว่าเนาะว่าหลังจากนี้ไปหนูไม่รู้ว่าความรู้สึกลึกๆนะของพี่หม่อมเองอาจจะเป็นปมความฝังใจอะไรก็แล้วแต่หลังจากเส้นทางต่อไปจะเป็นยังไงคะอาจารย์เส้นทางของคุณหม่อมเนี่ยนะฮะถ้าดูจากวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของไลเซนเนี่ยก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างมีทางออกอยู่บ้างแต่เสมอเหมือนว่าตัวเองเนี่ยต้องเข้าอยู่ในร่วมกิจกรรมและส่วนต่างๆของบ้านเยอะพอสมควรอาจจะเป็นหลักเป็นฐานเลยกับครอบครัวนี้หรือเป็นศูนย์ประสานนะร่วมกับพี่ๆน้องๆเพราะว่าเขาไว้ใจเราดูแลพ่อแม่ได้จะถ้าท่านแก่ชรานะจะเช็ดอือเช็ดฉี่นี่เรายอมนะฮะเราดูแลได้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีความดีรอดมากกว่าคนอื่นไม่ใช่คนอื่นไม่ดีนะแต่เรามีความพร้อมและมีความตั้งใจสูงแต่แล้วเนี่ยในความใกล้ชิดของเราก็จะเป็นตัวที่จุดประกายให้เราได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้มากขึ้นดังนั้นชีวิตบ้านปลายเนี่ยผมว่าไม่ห่างคุณพ่อคุณแม่เลยครับนะยังอาจจะได้มหาอานิสงส์ผลบุญด้วยนะที่ดูแลเปรียบเสมือนพระอรหันต์นะทั้งสององค์ทั้งสองรูปเนี่ยอยู่ในบ้านเราด้วยเนี่ยอันนี้ต้องหน้าปากปลื้มยินดีนะแต่ภาพเก่าของเดิมพยายามละลายหายไปด้วยการใช้นะฮะการใช้ความรู้สึกการใช้สติปัญญาไตร่ตรองแล้วความรู้สึกที่คิดจะดีจะมาทดแทนมิฉะนั้นเวลาเราเอาภาพตรงนี้เอาไปปรากฏขณะที่ฝังใจอยู่ไม่ได้ต้องแผ่กุศลผลบุญนะให้คุณพ่อคุณแม่เยอะๆยิ่งสงสารท่านมากเท่าไหร่เราก็ต้องให้เมตตาเยอะๆสมัยก่อนพ่อผมเนี่ยโอ้โหนะฮะคือเป็นคนจีนที่เสียงดังดูไม่ดูแต่จำได้เลยขณะที่ท่านขับเครื่องขับเรือแล้วฝนมันตกท่านข้างนึงท่านก็ขับบังคับเรือมาแต่ว่าอีกมือนึงก็กางร่มให้เราท่านที่คุณพ่อดูนะค่ะเออเห็นไหมผมกำลังอยากคุณมองว่าอะไรก็แล้วแต่เรามองในทางดีคุณพ่อเยอะแยะเลยมหาศาลเลยนิดเดียวอะไรนิดเดียวที่ท่านทำผิดก็แค่วันสองวันเองนะให้ละหายละลายไปความผิดเราไปสิ่งตัวนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าทั้งจิตเรายกระดับจิตสูงขึ้นด้วยและจะทำให้เราดูแลพ่อแม่อย่างมั่นใจขึ้นนะลืมภาพวันนี้นะวันนี้สิ่งดีๆเนี่ยฟ้าหลังฝนย่อมสดใสแล้วเพราะคุณกำลังจะทำความดีที่ปรากฏให้กับทุกๆคนต้องยอมรับนะครับและรู้สึกว่าอยากได้เลเซนด้วยนะฮะยังไม่เคยถามว่าเคยเจออาจารย์ถามไหมก็เคยเจอในทีวีแต่ไม่เคยเจอตัวจริงนะครับวันนี้จะมอบเลเซนให้คุณเอาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาไทยค่ะเอาภาษาจีนนะครับภาษาเขียนไม่ได้ครับภาษาจีนภาษาไทยก่อนนะครับนะครับมอบให้คุณตาพรด้วยครับกับเลเซนนี้นะครับเลเซนเสริมชีวิตนะครับแหละค่ะนะก็วันนี้มันก็เชื่อว่าเรื่องราวที่หม่อมเองนะก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนหนึ่งนะกับหลายๆคนที่บางทีบอกว่าเป็นเด็กๆสมัยเด็กๆเราอาจจะมีภาพอะไรก็แล้วแต่เมื่อสุดท้ายแล้วท้ายสุดนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นทั้งกำลังใจให้เราแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้ท่านด้วยครับผมครับนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หม่อมมากนะคะขอบคุณมากเลยครับนะคะขอบคุณค่ะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาได้ที่4221606แล้วก็วันนี้นะพวงกุญแจอั่งเปาเรียกทรัพย์4ท่านจะเป็นของใครนะมาลุ้นกันนะรีบส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ